วัสดีครับหมอเล่ครับนายแพทย์เกียงไกรอ่าวอุดมพันธ์ครับแพทย์ประจำดีโอคลินิกครับไหมอิตาลีนะครับหรืออิตาเลียนลิฟหรือตัวดิฟฟินิชนะครับเป็นไหมตัวหนึ่งซึ่งผลิตมาจากประเทศอิตาลีนะครับโดยไหมตัวนี้นะครับมีส่วนประกอบหลักจะไม่ใช่ PDO ครับแต่เป็น PCL เป็นโพลีคาโปแลคโตนครับพวกนี้จะอยู่ได้นานกว่าครับแล้วก็หลังการร้อยจะอยู่ได้นานยิ่งขึ้นครับแต่แลกกับราคาที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับปกตินะครับตัวดิฟฟินิชหรือตัวอิตาเลียนลิฟจะอยู่ได้ประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีครับปัจจุบันนะครับตัว Definis หรือ Tilen Lip ได้รับการรับรองความปลอดภัยทางอย.เรียบร้อยแล้วครับอิตาเลียนลิปนะครับเข้ามาในเมืองไทยได้ประมาณ1ปีถึง2ปีครับโดยการร้อยไหมนะครับตัว Definis หรือ Tilen Lip เราใช้ไหมนะครับต่อ1หน้านะครับประมาณ 4-8 เส้นครับซึ่งจะใกล้เคียงกับไหมชนิดอื่นครับขนาดของไหมอิตาเลียนลิฟหรือตัวดิฟฟินิชนะครับจะมีขนาดไซส์ที่ใหญ่กว่าตัวอื่นและสีของเส้นไหมนะครับจะเป็นสีขาวใสซึ่งแตกต่างกับไหม PDO ซึ่งอาจจะเป็นสีเขียวหรือสีม่วงครับสำหรับตัวดิฟฟินิชนะครับหรือตัวอิตาเลียนลิฟนะครับตัวส่วนประกอบหลักจะเป็น PCL นะครับซึ่งจะอยู่ได้นานกว่าโดยใช้เวลาในการละลายคือประมาณ1ปีดังนั้นผลของการรักษาจะอยู่ที่ประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีครับซึ่งถ้าแบบเทียบกับตัว PDO แล้วซึ่งอยู่ได้ประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งครับแต่ถ้าแลกกันโดย2อย่างนี้ถ้าหวังผลการรักษาที่อยู่นานขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นนิดนึงครับสำหรับเทคนิคการร้อยไหมนะครับทั้งตัว Definis นะครับซึ่งเป็น PCL นะครับหรือตัว Mint Lift เองนะครับซึ่งเป็น PDO ครับขนาดของแผลจะเล็กมากและเทคนิคการร้อยนะครับค่อนข้างจะใกล้เคียงกันครับแตกต่างแค่ตำแหน่งการร้อยนิดหน่อยเท่านั้นเองครับครับไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ไหมชนิดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น Mint Lift นะครับ Italian Lift หรือตัว Definis นะครับสิ่งที่คุณควรเช็คเสมอนะครับคิดไว้ในใจเสมอครับว่าปัจจุบันมีการใช้ไหมปลอมไหมหิ้วเข้ามามากมายดังนั้นอย่าลืมนะครับที่คุณต้องเช็คกล่องบรรจุภัณฑ์นะครับซองบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็ปรึกษาคุณหมอเขาทุกครั้งนะครับก่อนที่คุณจะตัดสินใจเรื่องการร้อยไหมครับ